ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ วันที่ไม่มีใครวันที่ใจไม่เห็นปลายทางชีวิตที่เลือนลางมีแต่ความมืดมนเธอเหมือนแสงรำไรปลอบโยนใจที่ทุกข์และทนจากนี้ฉันขอเป็นคนที่จะอยู่เพื่อเธอเมื่อความรักไม่มีแบบแผนแค่รักเธอไปจะเรื่องร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะรักจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างข้างเธอยังยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอเอาละครับค่อยๆลืมตาช้าๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกมองเห็นแล้วใช่ไหมลูกเห็นแต่ยังไม่ชัดนะครับแล้วอีกนานไหมครับหมอที่ลูกมันจะกลับมาเห็นได้เหมือนเดิมครับสัก2สัปดาห์ครับถ้าอยากจะหายเป็นปกติเร็วๆก็ต้องถนอมสายตาให้มากๆห้ามดูทีวีห้ามโดนแดดแรงๆแล้วก็อย่าไปจ้องแสงที่จ้ามากๆอ๋อและโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องงดใช้ไปก่อนสักพักนะครับแล้วเมื่อไหร่ผมถึงจะเดินทางได้ครับคุณหมอลูกจะไปไหนลูกจะไปเชียงใหม่ครับผมอยากไปหากอย่าพี่เยียไปกันหรือยังจ๊ะไปสิคะคุณแม่พี่เยียอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆจะแย่ละเก็บให้ด้วยนะไหนว่าใส่ติดตัวตั้งแต่เด็กทำไมมาถอดทิ้งถอดขว้างได้นะบอกตรงๆนะคะเชิญรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่ทราบกับคุณพี่เนี่ยท่าทางจะพูดจะไม่น่าจะเป็นลูกของคุณดาราเลยจริงๆทั้งค้าคุณหญิงดาราอ้าวคุณอาหญิงอาขอออกไปช้อปปิ้งด้วยคนนะจ๊ะเราไม่ได้ไปไหนด้วยกันตั้งนานแล้วอ่ะวันนี้คุณอาหญิงนึกยังไงคะก็นึกสนุกนะสิก็ปะเดี๋ยวไม่ทันเนาะรีบไปดีกว่าปะค่ะฉันจะไปซื้อของนะอ๋ออาให้เขามาทางนี้เองนายหญิงจะมาโรงพยาบาลทำไมล่ะคะกะว่าจะพาพี่เยียเข้ามาตรวจร่างกายสักหน่อยตรวจอะไรคะพี่เยียไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยมาตรวจ DNA คุณแม่
คุณนายหญิงคะอาจว่าไม่จำเป็นเลยนะคะฉันถามเธอจริงๆเธอพลัดพรากจากลูกมา18ปีเธอเคยเจอหน้าลูกเธอเพียงคนเดียวตอนแบเบาะเท่านั้นเธอจะรู้ได้ไงว่าโตขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นยังไงฮะถ้าไม่ตรวจ DNA อ่ะไม่พี่ยังไม่ไปนะคุณแม่พี่ยังไม่ไปนี่เดี๋ยวพูดอะไรพี่ยังบอกไม่ตรวจไงพี่ยังไม่ตรวจอะไรทั้งนั้นน่ะก็ดีแม่พูดนี้กับฉันคุณแม่ตามใจพี่เยี่ยนที่พาคุณอาหญิงเราจะไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นหลานมั่นใจนะคะว่าพี่เยี่ยนเป็นลูกของหลานแล้วหลานจะไม่บังคับให้แกต้องตรวจ DNA ถ้าแกไม่ต้องการไม่มีการบังคับให้ตรวจ DNA มั่นใจมากว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วทำไมไม่ตรวจ DNA ให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยล่ะกลัวอะไรไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าลงมานี่ไปนะคุณนายหญิงคะคุณแม่คุณนายหญิงไปคุณนายหญิงคะคุณนายหญิงคะที่ผ่านมาพี่เย่ก็เจ็บช้ำมามากพอแล้วนะคะแกต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าถูกแม่ทอดทิ้งแล้วตอนนี้เรายังจะมาตั้งแง่สงสัยแกอีกเหรอคะว่าแกไม่ใช่ลูกของหลานน่ะเธออย่าทำเรื่องเลยให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยคุณอาหญิงตั้งหากแล้วคะที่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใครก็จะครหานินทาก็ช่างเขาอะไรยังไงหลานก็มั่นใจค่ะว่าพี่เยเป็นลูกของหลานแต่พี่เยเป็นทายาทของศิวาวงศ์ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามทั้งนั้นแล้วทุกคนก็ต้องจะนินทาสาไถ่ซึ่งฉันไม่ชอบเลยแทนที่เธอจะเอาเวลามาปกป้องลูกสาวของเธอเธอเอาเวลามาพิสูจน์ว่าพี่เย่เป็นศิวาวงศ์อย่างแท้จริงไม่ดีกว่าเหรอฮะแกไอ้แค่ตรวจเลือดข้างในเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนาฮะมันอะไรกันนักกันหนามันดีกว่าให้คนมานินทาลูกสาวของเธอหรือเปล่าของที่สั่งมาแล้วครับคุณอีทครบตามที่สั่งใช่ไหมจุบันเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชุดในสบู่ยาสีฟันเครื่องสำอางน้ำหอมสร้อยต่างหูนาฬิกาชุดราตรีชุดนอนชุดครบตามที่สั่งครับผมดีมากเดี๋ยวแคปไว้ที่บ้านนะเอาไปให้พรฉันสั่งเขาไว้แล้วว่าต้องทำไงต่อเดี๋ยวเขาจะมาเลยครับเดี๋ยวเขาเลยครับผมเดินซื้อของเจ้านายจนขาล่างเนี่ยใจคอเจ้านายจะไม่บอกผมสักคำเลยครับวันเข้าของพรุ่งนี้เจ้านายจะเอาไปสาวที่ไหนพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอางั้นเลยเหรอครับคุณอิดแน่ใจนะครับคุณอิดแน่ใจสิวะทำไมรู้ว่าแกมีปัญหาอะไรผมน่ะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่คุณอิดมีแน่ๆถ้าเกิดว่าเขารู้ความจริงขึ้นมานะครับโดนหลายข้อหายนะครับนี่หยุดพร่ำได้แล้วทำเป็นรู้มากอะจบกฎหมายมาหรือไงฮะคุณเจนเลื่อนประชุมให้ผมด้วยผมไม่ว่างอะเตือนดีๆก็ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาน่ะอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เว้ยว่าแต่แกกลับไปบ้านแล้วเอาของไปเก็บด้วยเร็วคุณอีครับ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 อะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครต่อใครถามว่าไอ้เสื้อผ้าเข้าของพวกนี้เป็นของใครคุณอีใจผมตอบว่ายังไงครับเราเป็นแฟนกัน
จริงเรากำลังจะมั่นกันแล้วด้วยฉันว่าไม่น่าใช่นะฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีทางเลือกคนอย่างคุณมาเป็นแฟนแน่ๆยิ่งกำลังจะมั่นกันด้วยเป็นไปไม่ได้อ่ะก็ตอนนี้เธอประสาทกลับอยู่เธอจะไปรู้อะไรความจริงแล้วเนี่ยเธอรักฉันมากก็เธอเป็นคนมาจีบฉันก่อนได้ซ้ำไปไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเอ้างั้นเธอลองคิดดูว่าความจริงคืออะไรแล้วเธอเป็นใครคุณเห็นฉันไม่สบายใช่ไหมได้โชว์โอกาสอะไรต่อมีอะไรมายัดใส่สมองฉันอ่ะคุณโกหกฉันหาว่าฉันเป็นแฟนคุณโอ้โหนี่ตัวเองสวยตายเลยนี่ฉันยิ่งต้องแอบอ้างว่าเธอเป็นแฟนฉันน่ะจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันไม่ได้เป็นคนดีขนาดนี้แล้วก็ฉันทิ้งเธอไปตั้งนานแล้วถามอะไรหน่อยสิมีแฟนความจำเสื่อมเนี่ยมันน่ารักตรงไหนไม่ทราบฮะไม่รักก็อย่ารักฉันไม่เห็นจะง้อเลยนี่ยังงอนไปเลยนะใครบอกว่าฉันไม่รักเธอล่ะอย่าคิดมากเลยนะฉันว่าไอ้โรคสมองติงต้องอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายเองแหละน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 ะยิ่งนั่งผู้หญิงมาสงสัยเราแล้วนะไปก็โดนจับตรวจ DNA แน่เลยพวกเราจะไปไหนเนี่ยทำอะไรกินดีเท่าไหร่จ๊ะน้องสวยๆอย่างนี้ไปเที่ยวกับพี่คิดเท่าไหร่จ๊ะโอ้อย่าเล่นตัวหน้าดึกแล้วป่านนี้เสียเวลาไปไปเลยโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะผีบ้าเข้าสิงไงไปขายยืนทำไมแถวนี้วะเกะกะเว้ยเสียขาเสียขาจะมีเงินไหมคะหนูดูแลเสียเองค่ะโอ้ยจะมีเงินแค่เสียโอ้ยแม่ตูนเนื้อนมไข่จริงมาถึงขั้นนี้แล้วไอพียังไม่ถอยง่ายหรอกเอาวะลองดูสักตั้งเป็นไงเป็นกันเราทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะคุณพ่อพ่อก็ให้ในสันและในหัวขับรถออกตามหายทั่วอยู่แล้วแล้วตำรวจล่ะคะยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกลูกใจเย็นๆไว้ก่อนนะพี่เยี่ยคงไม่กล้าทิ้งแม่แท้ๆของเธอลงไปเพราะความโกรธชั่วแล่นหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่นะสิหญิงนภาพี่ขอห้ามไม่ให้เธอออกความเห็นใดๆอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คุณอาหญิงอ่ะบังคับให้พี่เยต้องตรวจ DNA แกก็เลยหนีไปอะค่ะไม่น่าเลยยิ่งทำแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยคุณชายคุณดาราคะคุณพี่เยกลับมาแล้วล่ะคะพี่เยกลับมาอยู่ไหนจ๊ะมาถึงก็ไม่พูดไม่จาค่ะเดินเรียบขึ้นข้างบนไปเลยค่ะพี่เย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 ลูกพี่เยหนูหายไปไหนมาล่ะพี่เยจะไปจากที่นี่ค่ะในเมื่อไม่มีใครเชื่อว่าพี่เยเป็นลูกคุณแม่พี่เยก็จะไม่อยู่ให้ใครมาสงสัยหรอกนะคะพี่เยอย่าไปลูกไม่มีใครสงสัยหนูหรอกแม่รับรองไม่จริงหรอกค่ะยิ่งพี่เยไม่ยอมตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ในเมื่อไม่มีใครต้องการพี่เยกลัวว่าพี่เยจะมาหลอกลวงเนี่ยกลัวว่าพี่เยจะทำให้สีวาวงต้องแปดเปื้อน
พียก็จะไปค่ะคุณแม่ปล่อยพี่เยอย่าไปลูกพี่เยอพี่เยอย่าไปคุณแม่อย่าไปค่ะพี่เยอลาก่อนนะคะคุณแม่พี่เยอลูกพี่เยออย่าไปแม่จะไปไหนพี่เยอผมไม่ต้องมาตามไงคะพี่เยอจะไปไหนลูกพี่เยอแม่ไม่ต้องมาตามแล้วค่ะพี่เยออย่าทิ้งแม่ไปพี่เยอลูกพี่เยอพี่เยออย่าทิ้งแม่ปล่อยค่ะหยุดก่อนพี่เยอมันอะไรในเมื่อที่นี่ไม่มีใครรักหนูไม่มีใครต้องการหนูก็ปล่อยหนูไปเถอะค่ะพี่เยหยุดก่อนลูกพี่เยเดี๋ยวก่อนคุณพ่อคะคุณอายิงพี่เยเป็นลูกของหนูแล้วไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแม่ก็จะอยู่ด้วยเราสองคนจะไม่มีวันพลาดจากกันดาราไม่มีใครขับสายไล่ส่งพี่เยไปจากบ้านนี้เลยแต่ไม่มีใครเชื่อใจแกทุกคนสงสัยแกถ้าเป็นอย่างเงี้ยแกจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ยังไงล่ะคะคุณพ่อและในเมื่อพะเยเป็นลูกของหนูถ้าพะเยอยู่ที่นี่ไม่ได้หนูก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันพะเยลูกจะไปอยู่ที่ไหนแม่จะไปอยู่ด้วยเราสองคนแม่ลูกจะไม่มีวันพลาดจากกันอีกแล้วในชาตินี้นะลูกนะค่ะคุณแม่เราสองคนจะไม่มีวันพรากจากกันอีกหยุดได้แล้วไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นดาราพ่อเคยทำลายชีวิตลูกบางครั้งพ่อจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นพ่อจะทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขขอให้มันจบทุกเรื่องแค่นี้ตั้งแต่นี้ไปฉันขอรับรองว่าเธอคือพเยสิวาวงคุณตายอมรับแล้วนั่นเด็กพยีคนนี้มันฉลาดนะไม่ชื่อมันสามารถที่จะหลอกใช้ความรักของดารามาเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันตัวมันได้ชื่อก็สังหรณ์ใจเหมือนกันล่ะค่ะว่าสักวันนึงอ่ะคุณพยีเนี่ยจะต้องทำความเดือดร้อนมาให้คุณดาราแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะคะคุณหญิงจะทำยังไงฉันจะไปทำอะไรได้ไม่ชื่อไม่ได้ยินเหรอที่พี่ชายประกาศว่าให้มันจบให้มันจบให้มันจบไปประกาศอยู่ตรงโต้งอยู่เมื่อกี้เนี่ยฮะพูดแล้วหงุดหงิดแม่ชื่นค่ะถ้าแม่ชื่นรู้สึกไม่สบายใจอะนะแม่ชื่นก็จับตาดูมันแล้วสิแล้วมีอะไรผิดสังเกตก็มาไล่ค่ะคุณหญิงแม่ลงมาแม่ลงมาระวังระวังลูกระวังนะโอ้ยค่อยๆเดินสิลูกระวังนะมองเห็นแล้วนะครับแม่ไม่ต้องจูงก็ได้ครับลูกเดี๋ยวๆระวังเดินระวังลูกระวังครับช้าๆลูกระวังใจเย็นๆลูกครับลูกครับใจเย็นครับเดินเร็วมากลูกระวังลูกใจเย็นๆใจเย็นๆลูกลูกลูกระวังสิอ
สิลูกลุงเติ้งเดี๋ยวตาเป็นยังไงมั่งมองเห็นตีนกาลูกชั้นเลยล่ะอย่างนี้สิแล้วนี่ลงมาจากเชียงใหม่ทำไมเนี่ยจ้าวให้ผมมาอยู่ดูแลคุณพิษณุที่กรุงเทพนี่จนกว่าคุณจะหายดีครับใครบอกว่าฉันจะอยู่กรุงเทพลุงมาก็ดีแล้วครับพาฉันกลับเชียงใหม่ทีฉันจะรีบไปหากอย่าไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกยังไปไหนไม่ได้นะลูกคุณหมอให้ลูกพักให้หายดีก่อนใช่ลูกงั้นก็ให้เขามาหาผมที่นี่ลุงเติมครับลุงไปตามกอย่ามาบอกเขาว่าฉันต้องการคนดูแลคนเดิมเดี๋ยวครับคุณทิศรุคงไม่ได้หรอกครับทำไมก็คือหนูก็ญาติแกลงมาทำธุระที่กรุงเทพกับคุณแม่ยุพาครับระหว่างทางรถที่นั่งมาน่ะเกิดอุบัติเหตุครับและทั้งคุณแม่ยุพาทั้งเจ้าของรถเสียชีวิตทันทีครับแล้วก่อย่าล่ะหนูก่อย่าหายไปครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าแกหายไปไหนแล้วก็เป็นตายร้ายดียังไงครับคุณอิดครับเอาจริงเหรอครับเนี่ยก็จริงสิวะนี่แกจะมาถามอะไรตอนนี้แต่มันเรื่องใหญ่นะครับอยู่ดีๆไปหลอกผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ให้ไปอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าญาติเขาแจ้งความขึ้นมาแล้วก็นี่ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วก่อย่าเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติที่ไหนนั้นแหละก็แล้วทำไมคุณอิดไม่ส่งเธอกลับไปอยู่ที่โบสถ์ล่ะครับอย่างน้อยนะครับเขาได้กลับไปอยู่กับคนเดิมๆคนที่เคยใกล้ตัวเผื่อเธอจะได้จำอะไรได้เร็วขึ้นนะครับคุณอิดคือบาดแผลที่ศีรษะคุณกอย่าเนี่ยนะมันไม่เหมือนบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มันเหมือนกับบาดแผลที่ถูกของแข็งนะฟาดเอาแกจะบอกว่ากอย่าเป็นคนร้ายเหรอใครวะโจรงั้นเหรอไม่ใช่เว้ยของมีค่าก็อยู่ครบร่องรอยการทำร้ายตามตัวก็ไม่มีมันจะต้องเกิดจากคนที่รู้จักกันโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเท่านั้นแหละที่เป็นคนทำว้าวที่แท้คนอีกของผมก็เป็นฮีโร่ก็จะทำไงได้วะตอนนี้เนี่ยกอย่าเขาจำอะไรไม่ได้สักอย่างใครดีใครร้ายก็ไม่รู้แล้วฉันเนี่ยจะปล่อยเขาไปอยู่คนเดียวได้ไงวะก็เลยแอบอ้างเข้ามาเป็นแฟนซะเลยปลอดภัยตายแล้วนั่นโอ้คุณอิดโอ้โหไม่ใช่เรื่องของแกแล้วอย่าพูดมากไปล่ะอย่าลืมนะว่าแกต้องเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับไม่ลืมแน่นอนครับเจ้านายเนี่ยบอกผมตั้งล้านหนแล้วนะครับคุณกอย่าเป็นแฟนกับคุณอิดจริงๆครับคุณทั้งสองคนน่ะรักกันหวานแหววใครๆก็อิจฉาคุณอิดนะครับที่มีแฟนทั้งสวยแล้วก็น่ารักอย่างคุณนะครับแปลว่าคุณรู้จักฉันดีถูกต้องครับเงินบ้านฉันอยู่ไหนตอนที่ฉันกับคุณอิดรักกันหวานแหววฉันอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ย่านั่นนี่ครับคุณอิดมาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวคำถามนี้ผมให้คุณอิดตอบแทนผมแล้วกันนะครับฉันไปคุยกับหมอมาแล้วนะหมอบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอกลับบ้านได้แล้วแล้วบ้านฉันอยู่ไหนล่ะบ้านเธอเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่บ้านของเราไงหมายความว่ายังไงไม่มีบ้านคนบ้าอะไรไม่มีบ้านนี่คุณโกหกฉันอีกแล้วใช่ไหมไปเลยนะไปบอกพ่อแม่ฉันให้มารับฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ก่อย่าได้ยินไหมก็บอกให้ไปไงก่อย่าฟังฉันก่อนฉันจะกลับบ้านก่อย่าก็บอกว่าจะกลับก็บอกไปจะกลับก่อย่าฟังฉันก่อนไม่อยากฟังคนโกหกเธอไม่มีบ้านไม่มีพ่อไม่มีแม่เธอเป็นเด็กกำพร้าก่อย่าฟังฉันก่อนเธอเ
ธอโตมาในสถานเด็กกำพร้าพ่อแม่เธอเนี่ยตายหมดแล้วนะก่อย่าในโลกนี้เนี่ยเธอไม่เหลือใครแล้วนะก่อย่าลูกจะจัดงานเลี้ยงเปิดตัวพี่เยี่ยค่ะคุณพ่อก็ไม่ใช่งานใหญ่โตอะไรหรอกนะคะก็แค่เชิญญาติผู้ใหญ่มาแล้วก็พี่ๆน้องๆมาเลี้ยงน้ำชากันเพราะว่าจะได้แนะนำให้พี่เยี่ยรู้จักเอาไว้นี่คงเป็นความคิดของหล่อนละสินะคือแต่หลานก็เห็นดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่เยก็จะได้มั่นใจว่าบ้านนี้อ่ะยอมรับว่าแกเป็นลูกเป็นหลานจริงๆพี่ชาย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 คะน้องทนไม่ได้นะถ้าเกิดว่าจะเอาเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนี่ยเข้ามาเป็นศิวาวงศ์อ่ะถ้าเด็กคนนั้นมันเป็นศิวาวงศ์จริงๆมันจะหนีการตรวจ DNA ทำไมทำไมพี่ชายไม่สงสัยมันบ้างเหรอนี่พี่เองก็สงสัยแต่ว่าไม่มีใครมาอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของนพดารานอกจากพะเยะแถมยังมีล็อกเก็ตเป็นหลักฐานแล้วเราจะปฏิเสธเธอได้ยังไงโอ้ยเราจะต้องเลี้ยงคนทั้งที่เรารู้ว่าเขาไม่ใช่ศิวาวงศ์แล้วให้เขามาเป็นศิวาวงศ์อย่างนั้นเหรอนึกว่าทำบุญแล้วกันนะหญิงนภาทีลูกนกลูกกาลูกแมวลูกหมามันหลงทางมาเราก็ยังเลี้ยงมันได้เลยแล้วนี่กับเด็กคนหนึ่งเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่าเขาทำให้ดารามีความสุขพี่ก็เต็มใจที่จะเลี้ยงแกต่อไปแต่น้องว่าเด็กคนนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องหรอกพี่ชายสักวันมันจะแว้งมากัดคนในศิวาวงศ์ด้วยกันก็ให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วกันนะแล้วพี่จะตัดสินใจเองว่าควรจะทำยังไงต่อไปยินดีต้อนรับกลับบ้านฉันเคยอยู่ที่นี่เหรอทำไมไม่เห็นคุ้นเลยก็เธอความจำเสื่อมอยู่นี่เธอจะไปจำอะไรได้ลงมาสิมาฉันไม่ลงไม่ลงใช่ไหมโอเคไปให้ไปไปก็บอกให้ไปไงเล่าไปไปไปแค่นี้เองไปก็ไปฉันเดินเองได้จะเดินทำไมหรอไปก็บอกให้ไปไงฉันจะลงเดินเองไปไปไปรุดเห็นไหมเต็มตาเลยแหละนางนั้นเฮ้ยฉันน่ะไม่เคยเห็นผู้หญิงพาผู้หญิงเข้าบ้านเลยนะแม่คนนี้เป็นใครกันน้องอุ้มเข้าบ้านแบบนี้นะไม่ธรรมดาแน่แบบเนี้ยมันต้องอะไรนะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะฮะเคยเห็นหน้าหรือเปล่าโอ้ยหนูอะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่คงเป็นแฟนคุณอิดนะคะดูท่าทางอะอุ้ยอุ้ยอย่าให้พูดดีกว่าค่ะพูดออกมาเลยก็แหมคุณอิดนะสิคะทั้งกอดทั้งหอมทั้งผู้หญิงเข้าบ้านทำหญิงกับเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวยังไงยังไงเลยค่ะคุณสกุลนาทางบ้านมีเรื่องอะไรนะครับคุณพี่ไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โตหรอกจ้ะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้พอรำคาญใจมาผมนวดให้ดีกว่าคุณพี่จะได้หายเครียดนะครับ
งั้นจัดให้สุดฝีมือเลยนะจันนกพี่จะตบรางวัลให้นี่ไงล่ะห้องนอนของเธพยาบาลฉันเคยอยู่ห้องนี้เหรอใช่ที่เธอจำได้แล้วใช่ไหมล่ะนี่นึกว่าฉันเป็นยาอ่อนหรือไงถ้าฉันเคยอยู่ห้องนี้จริงๆทำไมข้าวของเครื่องใช้มันถึงได้ใหม่เอี่ยมแบบนี้ล่ะขอจ้าไม่เอาขอแล้วเอ้ยขอจ้าขอจ้าไม่เอาเสื้อผ้าดีก็เหมือนกันป้ายละหางติดอยู่เลยตัวละ15,000ไม่ใช่เสื้อผ้าฉันแน่ๆนี่ไอ้ยะนี่ก็เธอนั่นแหละเธอน่ะบ้าช้อปปิ้งขนาดไหนเธอรู้ตัวไหมก่อย่าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรที่มันออกใหม่เนี่ยเธอก็ต้องไปซื้อมาซื้อมาจนไม่มีที่เก็บซื้อมาจนใส่ไม่ทันพอฉันห้ามตัวทีนึงเนี่ยนะเธอก็หาว่าฉันงกพอฉันรู้ว่าเธอความจำเสื่อมเนี่ยฉันภาวนาเลยแหละขอให้โรคบ้าช้อปปิ้งของเธอเนี่ยมันหายไปด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันหมดตัวแน่ฉันเป็นคนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะตามจริงอย่างนิสัยแย่ๆของเธอเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยแหละจะไม่เป็นไรนะฉันทนได้ฉันว่าตอนนี้เนี่ยเธอไปพักก่อนดีกว่านะฉันต้องไปทำงานแล้วถ้าเธออยากได้อะไรเนี่ยจะบอกขอแล้วกันนะเขาเป็นคนรับใช้ของเธDo let her just one, one, two, three.